เอาเลยเอาใหม่เอาใหม่ฮะเมนูหยังที่พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาไปเยี่ยมไปยามกันเมนูหยังที่คิดแล้วเมนูแรกที่เป็นเมนูยอดฮิตนี้บ่ม่มตำมักฮุ้งดอกจ้าพี่น้องคิดบ่ออกก็ตำบักฮุ้งไว้ก่อนบ่ว่าสิคนเหนือคนใต้คนอีสานไปเยี่ยมยามกันมองใดก็สร้างตำบักฮุ้งไว้ก่อนมีอย่างอื่นแกล้มตามมาอีกต่างหากยิงเสนอตำมักฮุ้งล่องคั่วเองเคาะคกเองเลยได้ค่ะพี่น้องคะใส่บักพริกเกือบกำนึงพุ่นล่ะค่ะ10บาทซื้อมาใส่เบิดแอแซดเลยจ้าหมากฮุ้งเฮาก็มีทั้งหมากฮุ้งเฮิมหมากฮุ้งเฮิมก็คือหมากฮุ้งฮำหรือว่าภาษาไทยเอิ้นว่าจังได๋ก็บ่รู้จ้ามีบักฮุ้งเฮิมกับบักฮุ้งดิบผสมกันค่ะพี่น้องใส่บักนาวลงไปตำพริกแล้วก็ใส่บักนาวลงไปหน่วยนึงเด้อจ้าหน่วยนึงมีดเข้าเข้าพี่น้องมีดอยู่ทงอยู่ทาอยู่บ้านสวนค่ะใส่บักนาวลงไปแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะใส่3หน่วยกับพ่อพี่น้องอย่าใส่หลายมันแพงบ่ว่าคนเหนือคนใต้คนอีสานตะเว้นออกตะเว้นตกคันได้ตำส้มตำตำบักฮุ้งสู้กันกินแล้วบ่ต้องห่วงดึงหูออกก็บ่ออกเด้อจ้าพี่น้องจ้าสูตรส้มตำนี่บ่มีสูตรอีหยังยากซับซ้อนส่วนตัวของอิงนี่น้ำปลาใส่3ซ้อนน้ำปลาใส่ซ้อนหนึ่งแต่ถ้าผู้ใดบ่มักใส่น้ำปลาก็ใส่น้ำไปเลย4ซ้อนนี่แหละสูตรลับสูตรลับคันอยากให้แซ่บแห้งๆแซ่บแบบเลี่ยมมือแซ่บแบบเลี่ยสากใส่ผงอูมามิผงนัวลงไปหลายๆได้เลี่ยหอดจานแน่นอนวิวข้างๆนั่นเป็นวิวภูเขาเด้อจ้ะพี่น้องเขาระเบิดพากันไปตำบักฮุ้งพูนล่ะอยู่ข้างภูเขาอยู่สันเขาเลยค่ะพี่น้องคะบรรยากาศดีดีฝนตกลิ้นแซมแซะแซมแซะอุ้ยมีความสุขบาทนี่ก็ใส่เส้นบักฮุ้งลงไปเป็นจังไดเส้นบักฮุ้งอุ้ยมีทั้งสีเหลืองสีขาวบักฮุ้งเฮืองกับหมากฮุ้งดิบอุ้ยระวางผากอยู่นี่ก็น้ำไหลๆพี่น้องย่านโคกเฮียย่านโคกขวมลงย่านบ่ได้กินยั่วแล้วบัดนี้พี่น้องจ้าพี่น้องระวางภาคอยู่นี่น้ำไหลไหลน้ำไหลแตกอยู่บ่เศร้ามูเจ้าอยากกินน้ำมุงอิงบ่คันอยากกินก็ตามมาเลยอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีอยู่สันเขาเลยค่ะขับรถขึ้นมาถึงเขาเพื่อสิมากินตำมากฮุ้งโดยเฉพาะใหญ่เวลาซิมแล้วเด้บาดนี่เอิ้นผู้ใดมาซิมก็บ่มาซิมตากล้องซึบลึบอยู่บาดนี่ซิมเองก็ได้ตัวแซ่บบ่แซ่บก็ฝีมือเจ้าของตำเองไปเลยยกนิ้วให้2โป้พี่น้องหูบ่ว่ากลัวสิได้ตำบักฮุ้งมาแต่ละคกวัตถุดิบหลายอย่างแห้งและที่สำคัญกลัวที่สิได้คลิปมาให้พี่น้องได้เบิ่งตากล้องหลายๆถ่ายกล้องนั่นแล้วก็ถ่ายกล้องนี่จักสิยืมใส่กล้องใดแขวแฮงเบิดล่ะคะพี่น้องคะสุดท้ายตำบักฮุ้งครกนี่อุ้งอิงก็เสิร์ฟให้ครีเอเตอร์ได้กินได้ชิมฝีมืออุ้งอิงนี่แหละค่ะส้มตำครีเอเตอร์แซ่บจ้วด